ข่าวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Shopee มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการขายสินค้า Apple ข้อมูลที่เราได้ทราบก่อนหน้านี้นะครับทาง Shopee นั้นได้ส่งข้อความไปยังร้านค้านะครับโดยมีข้อความว่าประกาศนโยบายการจำหน่ายแบรนด์ Apple เนื่องจาก Shopeeได้รับแจ้งเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ไม่มีใบอนุญาตการขายแบบออนไลน์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์วงเล็บ Authorized Online Platform ทางเราจึงมีความจำเป็นต้องระงับการขายสินค้าของท่านทั้งหมดที่เป็นแบรนด์ Apple ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปทาง Shopee ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี่คือข้อมูลที่เราได้รับมานะครับผมคราวนี้มาถามว่าร้านที่ได้รับการอนุญาตจากทาง Apple ให้เปิดขายทางออนไลน์นั้นมีที่ไหนบ้างApple Authorized Reseller นะครับที่เรารู้จักกันก็ยกตัวอย่างเช่น Studio 7, Banana, iStudio สาขาต่างๆนะครับ Power by Power Mall, Jmart นี่คือตัวอย่างของร้านที่ได้รับอนุญาตขายสินค้า Apple อย่างเป็นทางการนะครับส่วนในช่องทางออนไลน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนจะนำไปขายในระบบออนไลน์ตาม Marketplace ต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเคสนี้ครับอย่างเช่นของ Shopee คราวนี้ครับผมได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Shopee นะครับได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับก็คืออย่างแรกข้อความที่ประกาศออกมานั้นถามว่าเป็นจริงไหมตอบว่าเป็นจริงนะครับอันดับต่อมาครับสินค้าที่ได้รับผลกระทบนั้นจะมีอะไรบ้างณตอนนี้นะครับสินค้าที่จะได้รับผลกระทบก็ได้แก่ทางฝั่งของ iPhone iPad Mac หมายถึงสินค้าที่เป็นชนิดหลักๆครับจะไม่ให้อนุญาตขายนะครับนั่นรวมหมายถึงทั้งมือ1นะแล้วก็มือ2ด้วยนะฮะร้านไหนครับที่หิ้วเครื่องจากต่างประเทศอย่างเช่นโมเดล ZP หรือว่าโมเดล LL หรือว่าอะไรต่างๆครับขอให้เป็นบอกว่าการประกาศขาย iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือว่ามือ2ถ้าลงประกาศขาย iPhone เสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายผ่านช่องทาง Shopee แล้วนะครับเพราะว่าทาง Shopee นั้นจะสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับนะฮะก็กระทบไปครับทั้งทางฝั่งของ iPad ก็ตามไปด้วยเครื่อง Mac ก็ตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac ตั้งโต๊ะเครื่อง MacBook MacBook Air MacBook Pro นะครับอาจจะรวมไปทางถึงของ Mac Mini นะครับผมส่วนสิ่งที่ผมถามเพิ่มเติมแล้วเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมล่ะอย่างเช่นหูฟังสายชาร์จเคสแบบนี้จะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเบื้องต้นนะครับได้รับข้อมูลมาว่าอุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถขายได้อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นหูฟัง AirPods เนี่ยสายชาร์จเนี่ยก็บอกว่ายังจะสามารถเปิดขายได้อยู่นะครับผมก็เลยสอบถามกลับไปเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ทาง Shopee นั้นจะมีมาตรการจัดการอะไรยังไงบ้างเพราะว่าปัญหาที่เราพบเจอค่อนข้างบ่อยนั่นก็คือบางร้านนะครับบอกว่าสายฟอกคอนสายโรงงานเกรดแท้นะครับเอามาขายในเส้นราคา10กว่าบาท20กว่าบาท30กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็บอกว่าอ่ะซื้อไปเลยเนี่ยของแท้ซื้อไปแล้วก็ไปเคลมกับ Apple ได้ประมาณนั้นแต่ก็มีหลายๆเคสครับซื้อไปใช้งานได้แป๊บนึงพังแล้วคนเนี่ยก็เอาไปเคลมกับทาง Apple นะซึ่งเคลมไม่ได้ครับแล้วทาง Apple ก็ถามว่าซื้อมาจากไหนก็ Shopee ประมาณนั้นซื้อจากร้าน Shopee อะไรมาเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้ด้วยก็น่าจะเป็นปัญหาหลักๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ผมก็ฝากข้อมูลฝากคำถามไปยังทาง Shopee นะครับว่าจะจัดการประเด็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับถามว่าที่ทาง Shopee เริ่มทำอย่างนี้ถามว่ามันถูกต้องไหมมีสิทธิ์ทำได้ไหมก็บอกว่ามีสิทธิ์ทำได้ครับเพราะว่านั่นคือแพลตฟอร์มของเขาที่เขาเป็นคนคุมเกมแล้วก็ไม่ว่าใครจะเรียกร้องก็ตามแต่นะครับบางคนอาจจะผมได้อ่านคอมเมนต์บอกว่าก็พวกตัวแทนจำหน่ายนั่นแหละมาร้องเรียนเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นถามว่ามันถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องนะเพราะว่าทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในการดูแลสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาทำธุรกิจแบบถูกกฎหมายนำเข้าอย่างถูกต้องต้องเสียภาษีเสียค่านำเข้าเสียค่าต่างๆอ่ะคือถ้าทำธุรกิจแบบถูกต้องเรารู้อยู่แล้วว่าตามขั้นตอนมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็เหมือนต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นแต่ที่ทาง Shopee ออกมาสกรีนตรงนี้ก็ถือว่าช่วยให้คัดกรองในระดับนึงนะครับที่จะทำให้ร้านที่เอามาขายนั้นได้ถูกกลั่นกรองออกไปนะครับเพราะว่ามันก็จะมีร้านที่ไม่ดีบางร้านนะครับผมขอใช้คำพูดแบบนี้แล้วกันครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกร้านจะทำแบบนี้มันมีเฉพาะบางร้านนะครับที่อาจจะเห็นแก่ตัวหน่อยอย่างเช่นหาเครื่องมือ2มาหรือว่าเครื่องเก่ามาแล้วก็มาซ่อมขายโดยใช้บอดี้ใหม่นะครับตัวเคสภายนอกใหม่เปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนหน้าจออะไรเสร็จสรรปุ๊บ
ให้ดูใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งบ้างเป็นเครื่องอะไรบ้างสรุปก็คือมันคือเครื่องยำอ่ะเขาเรียกว่าเครื่องรีเฟอร์บิชแต่ออกมาขายแต่มาตั้งราคาขายเป็นมือหนึ่งนะครับแต่เป็นมือบอกว่ามือหนึ่งแต่ขายในราคาที่ถูกลงไปก็ทำให้ผู้ใช้หลายๆคนครับที่ไม่ค่อยได้ติดตามอัปเดตไม่ค่อยได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับพวก iPhone นั้นก็ซื้อไปครับแต่ว่าพอซื้อไปเสร็จปุ๊บก็เจอว่าเครื่องใช้งานได้นะครับแต่สักพักก็อาจจะมีอาการพังอาการเออร์เลอร์พอจะเอามาซ่อมนั้นก็พบว่าเครื่องนั้นถูกย้ำอะไรมานะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มีอยู่ในร้าน Shopee จริงๆนะครับผมดังนั้น Shopee ทำแบบนี้ผมว่าทำถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะเป็นการคัดกรองออกไปร้านไหนที่คุณทำธุรกิจแบบจริงใจทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมาแบบซื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นการดีครับยังไงซะลูกค้าก็จะตามคุณไปนะครับแต่ในร้านบางร้านนะครับที่ทำธุรกิจแบบไม่สุจริตใจทำธุรกิจบนความไม่รู้ของคนอื่นนะครับตรงนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคนะครับอันนี้คือมุมมองของผู้บริโภคนะครับถามว่าแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆล่ะจะเป็นยังไงบ้างทางฝั่งของ JD Central แล้วก็ Lazada จะเป็นยังไงตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลจากทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับจะทำตามรูปแบบหรือว่ามาตรฐานเดียวกันกับที่ Shopee เริ่มทำนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทางทีมงานก็สนับสนุนในตรงจุดนั้นนะครับทั้งนี้ทาง Shopee เองก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้กับทางผมนะครับว่าจะมีรายละเอียดเชิงลึกอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมได้รับข้อมูลตรงจุดนั้นแล้วจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะครับผมนำมาเล่าให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Shopee ที่มีประกาศอัปเดตเรื่องการขายสินค้าของทาง Apple นะครับบนแพลตฟอร์มของเขาซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับร้านที่ไม่ใช่ Apple Authorize นะครับทั้งมือ1แล้วก็มือ2หรือบางคนอาจจะขายเครื่องของตัวเองเนี่ยจะโพสต์ขายทางนั้นต่อไปก็ไม่น่าจะได้ละจะมีเฉพาะร้านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นหูเป็นตาช่วยกันครับถ้าใครเจออุปกรณ์อย่างเช่นของปลอมของลอกเลียนแบบนะฮะฝากรีพอร์ตนะฮะรีพอร์ตไปยังทางผู้ดูแล Marketplace นะครับไปทาง Shopee ไปทาง Lazada ไปทาง JD Central อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่พวกเรานั้นอย่าปล่อยให้คนทำธุรกิจไม่สุจริตแบบนี้มาเอาเงินของพวกเราไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมไว้พบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ